ภาพไม่ว่าท่านก็บุกนะครับน้ำเงินนะครับได้ทานข้าวสักครู่หนึ่งนะครับน้ำตุนไว้ก่อนเป็นการอย่าทำพิธีพรมผมเจ้าหน้าก่อนมัชชัยเหมือนศิลป์นะครับท่านเรียกว่าน้องทีดื่มน้ำเย็นๆกันก่อนนะครับแต่อาหารของเราก็ตามกำหนดนะครับนะครับเป็นอนุโมทนาบุญวันนี้จากแบบเรียบๆง่ายๆนะครับสถานที่ภาพเรียกว่าท่านก็บุกนะครับน้ำเงินนะครับได้ทานข้าวสักครู่หนึ่งนะครับน้ำตุนไว้ก่อนเป็นการอย่าทำพิธีพรมผมเจ้าหน้าดนมัชชัยเหมือนศิลป์นะครับท่านเรียกว่าน้องทีดื่มน้ำเย็นๆกันก่อนนะครับแต่อาหารของเราก็ตามกำหนดนะครับนะครับกระดาษนิมนต์ประเดชพระคุณบ้านของเจ้าหน้าในช่วงบ่ายแล้ววันโมทนาบุญวันนี้จับแบบเรียบๆง่ายๆในการสมควรนะครับและก็ปีนี้มีปรากฏการณ์ด้วยนะครับทุกผู้หลังจากเราตับรองผมเจ้าหน้าจะมีทั้งคุณปู่ท่านนะญาติญาติมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมดีนะครับขออนุญาตนะครับจากนายกรที่ใหญ่ดีวัดศรีตระการชายวิทยุโอเนี่ยนะครับนำแล้วก็ต่อที่งานโปรดอีกท่านหนึ่งครับเรียบร้อยครับนะท่านประธานในพิธีกลิ่นผมคำว่าปรงผมเนี่ยนะต้องใช้กับหมื่นศิลป์นะครับเดือนนี้ครับนายในการมาถึงแล้วดำเนินการเลยตามพิธีการท่านตอนเลยในเทศมนตรีตะบนหนาช้างจะเชิญไหมครับเรียบร้อยครับท่านรองโดยเฉพาะคุณปู่ผมกับคุณย่าตัวเนี่ยนะฮะเตรียมงานบวชให้หลานมาเนี่ยนะเป็นเดือนแล้วนะครับนะกว่าสุพรรณกาญจนบุรีไปนะเดี๋ยวเอาคุณปู่คุณย่าก่อนนะนะครับไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับเรามาถึงเวลาแล้วก็นำขบวนนะครับยืนรับกันไกลน้องชายคนเล็กไปดูด้านโน้นนะกระดาษตุนก่อนนะสำหรับเวไลเบาๆนิดก็ดีนะครับนะแล้วบางวัดเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้มีเครื่องแห่นะไม่มีการรวมกันและเดี๋ยวนี้ในกฎนะตามกฎของนะกำหนดไว้ชายไทยข้าวอุปสมบทต้องไม่น้อยกว่า15วันพี่ดาวด้วยพี่ดาวนะคุณย่าคุณยายญาติพี่น้องวงศาคณะญาติที่มานะณที่นี้นะครับเชิญเลยนะครับนะผู้สูงอายุก่อนให้ครับเนาะนะเอาเลยคุณย่าเข้าไปนะครับกริบผมให้ตัวใหญ่มานะครับนะครับว่ากว่าจะถึงบ้านเราก็ต้องผ่านพิธีโลกไงมาญาติกับสุโขทัยมานะครับปองบนให้นะครับกำลังมาตั้งแต่4วันเลยใช่ไหม3 4วันแล้วลุกเลยนะครับนะตรงผมเก็บพยังเชิญนะครับน้องเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยเยอะๆมากมายเลยนะครับที่น่าเห็นหนึ่งโพยนี่ร้านเราสินก็แล้วเนี่ยบริษัทอาเด็กสติโมI'm gonna go to the hospital.
คอมเมนต์ก็ได้นะอยากวันที่อยู่ด้านหลังให้ทำงานเชิญนะครับถ้าก็สมชายแม่ดมดมดาวให้ดมน้องคุณพ่อคุณแม่ดมอยากเชิญนะครับแม่ครัวธรรมดาบ้านใจเย็นจากทางสองที่ด้วยนะครับหมดได้ยังแล้วก็น้องๆจากอะไรนะทีมงานปกครองของอำเภอนะส่งมาช่วยเดี๋ยวตอนเย็นมาสมทบกันนะครับนะทำอาหารร่วมกันในช่วงค่ำนะหลังจากของการป้องกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ปู่ย่าตายายลองดูนะครับนะปลาตะลายจอนเนี่ยเขาบอกโอ้ยติดแล้วก็ค่อยกินกินแล้วก็มีรอกันมากว่า20ปีได้
ไปปวดลูกหลานถ้าไหลแขนงใสใกล้เวลาครับนะเดี๋ยวเราได้เตรียมความพร้อมกันที่จะเคลื่อนนะขบวนเป็นการบรรเลงไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้สบายครับอากาศดีฮะแดดไม่มีด้วยนะโชคดีและอย่าลืมนะคนที่ลำทิ้งระยะห่างสวมแมสกันให้เรียบร้อยนะครับห่างกันไม่ต้องไปห่างเยอะนะผมยิ่งทำความเข้าใจกับภรรยาที่บ้านอยู่ตั้งกระป๋องทิ้งระยะห่างไม่รู้จะทำไงเลยนะฮะผมทิ้งไม่ได้เลยช่วงที่ครูอารมณ์ยังกับครูกับพี่ใจเราฟรีสองถังเต็มมากเต็มมากผู้ภัยชีวิตผู้ภัยคุณแหละตำรวจชุมชนมาทำงานเตรียมแล้วครับนางลำเดี๋ยวมีรถเยอะไม่ต้องกลัวทางใสเอาวนเสร็จแล้วฉลองความทันเล็กงอก็เดี๋ยวเล็กงอจะนครปฐมI'm not afraid of the dark.
We'll be right back.
Thank you.
จันทร์ระเบียบพุทธจาร์นะครับตาช่างพระพักตร์สมพรนาตาเติมโอ้โหโสดเนี่ยต้องอยู่ทางขวาสุดข้างหน้าพนมมือนิดหนึ่งครับโอเคโอ้ตายยายโอเคครับเดี๋ยวมองกันพนมมือนิดหนึ่งถ่ายรูปแป๊บเดียวเรียบร้อยครับผมมาขอยิ้มนะครับ1 2ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายของสุโขทัยแล้วก็มีรายชื่อเพิ่มเติมมานะครับช่วงของการวันนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของการที่จะถามว่าตามท่านมหาจอนนะที่เขาเรียกว่าอาพาธเนี่ยป่วยพระภิกษุป่วยก็เลยใช้ปัจจัยในโอกาสนี้ไปกลับไปเป็นการใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นปู่ย่าตายายญาติพี่น้องนะท่านต่อไปก็ต้องเตรียมไปด้วยนะครับเนาะนี่เป็นชุดแรกนะครับนะปู่ชั้นญาติเตือนเนี่ยมาจากนู้นเลยสุโขทัยธรรมะสุโขทัยเดินทางมาไกลมา4วันแล้วนะครับมา4วันแล้วอาจจะขัดทั้งหลงเกินนะครับหลงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีประธานเขาอยากให้ประธานกล้องมองกล้องนะครับมองมาเลยครับคนเอามือนี่มาถึงมาด้วยเลยนะครับนี่เป็นประเพณีไทยนะมีมาตั้งแต่โบราณ
เดี๋ยวอยู่ฝั่งหนูไหมครับนะสาเหตุที่ใช้เวลานานเนี่ยก็ไม่ใช่นานหน่อยกว่าจะมาถึงบ้านก็อุตส่าห์ซ่อนไว้ในเชือกมาพยายามจะควักออกมาอีกเนาะพยายามด้วยนะครับชุดต่อไป9ท่านนะเราจะเรียกชุดแรกเนี่ย5ชุดที่2อีก4เดี๋ยวมีเสริม1แล้วก็ชุดกระดาษด้านข้างนะครับนะแก้วโบดีเชิญนะครับดาปาสุภันไอคนที่มาเนี่ยสองคีบหมดแล้วคนที่คีบเดียวอยู่บ้านไม่ต้องกลัวคนสุโขทัยเนี่ยพูดเพราะนะครับมองกล้องนะครับผม1 2 3ครับนะครับครับไม่มีไม่เป็นไรถ้า2ใบก็ได้แกง่วงๆกระเท้าใครรู้แกงนานก็เดียวว่าจำได้คนถือพานลำพานและสองชุดครึ่งผู้ใหญ่ตุ้ยครับผู้ใหญ่พัฒนายอมนกโกน
ครับผู้ใหญ่ที่วัดคุณสุริยาคุณครับพนมมือนี่นะครับพนมมือพนมมือพนมมือทั้งหมดเลยพนมมือด้วยพูดแล้วไม่ได้พูดครับ1 2 3ลูกครับกันด้วยเนาะว่าไงพี่ใหญ่วัดยังไงชุดนี้ตลาดด่านช้างล้วนครับตัดด่าเยอะจังนะโอ้
ี่เลี้ยงไม่มีเกย์ทับนะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไม่มีเกย์ทับเสมอเสมอหมดยังไม่นะครับมา
ยครับอัมโมราพนาบุญตาพรุ่งพร้อมพร้อมที่หัวลุงแดงโอเคเลยครับโอเคตอนแม่ก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราก็น่าจะไปเก็บนะครับก่อนเราจะได้อาโหสิกรรมแล้วเราก็อาบน้ำเจ้าหน้าอาโหเดี๋ยวยันมือด้วยครับแม่พันมือด้วยโอเคบอกก่อนนะครับ1 2ขอด้วยครับ1 2ขอลุ้นนะครับคันนี้ลูกกอดกับพ่อแม่นี่ยืนนะนะครับ1 2คุณแม่คุณพ่อหอมแก้มน้องหน่อยน้องเลยครับโอ้หอมตาลุกแล้วเนี่ยนะครับ1 2โอเคครับผมแทนเพื่อนก็ยืนมาเลยรอสักครู่ก่อนครับไม่อะไรนะที่จะกลับไปกลับมาอาบน้ำถ่ายให้เจ้าหน้าครับถ้าได้อย่างเดียวก็อย่าอาบแบบตอนเล็กๆนะเล็กๆหูหมดเลยI'm not afraid to die.
สังฆังสรณังคัจฉามิ 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 สังฆ
ทินาจามิสุมิจาจาราเวรมณีนาวาตาเวรมณีนาวาตาเวรมณีสิกขาปะคันสมาธิยาลามิอานิมานิสาธุสีเรนะโภคสัมภิทาตัสมาสีลังวิโสหะโนอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาอะระหังสัมมาสัมพุทโธระวาคาโตเยนะภะคะวะตาสัมมาปริวารานิภิกขุธัมมเทสะกะสัมหากันตีกัลตังธัมมภควันตังอภิวาเทมิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอนอบน้อมพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงเก้าและทำคำสั่งสอนด้วยเสียงเก้าพระสงฆ์ผู้ใหญ่ด้วยเสียงเก้าจะแสดงธรรมอันเป็นธรรมต่อหน้าสืบต่อไปเจ้าข้าปรารภบวชนาคดลละเพ็ญไทยวีมหมื่นสิงปู่ท่านย่าเตือนหมื่นสิงคุณคงศักดิ์คุณอำนวยอันพโยคุณตาบุญสมบุญธรรมคุณสมชัยคุณดวงดาวหมื่นสิงซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเจ้าข้าบวชนาคก็คือบวชลูกชายพ่อกับแม่คุณสมชัยคุณดวงดาวดีใจมากเพราะมีลูกชายได้บวชคนเป็นปู่เป็นตาเป็นยายก็ดีใจลองๆไปแต่คนที่ดีใจที่สุดคือพ่อกับแม่บวชเป็นของได้บุญพ่อแม่มีลูกสาวหวังได้แต่งงานเชิดหน้าชูตาถ้าพาไปกับผู้ชายอื่นพ่อแม่ก็ชอบทำใจยิ่งนักเพราะกะจะไว้อวดเพื่อนบ้านไม่ได้อวดเขามีลูกชายไม่ได้บวชก็ใครถามว่ายังไม่ได้บวชเมื่อไรก็ยังไม่ได้บวชพอได้บวชแล้วเดินไปทางไหนมีคนถามบวชลูกแล้วหรือบวชอูดีใจการดีใจเนี่ยเงินทองซื้อไม่ได้มันเกิดพระเรียกว่าเกิดปีติปีติแปลว่าความยินดีเกิดขึ้นเองเกิดด้วยเหตุที่ทำให้ใจมีความสุขการบวชเป็นอภิกุศลบวชได้แต่ผู้ชายเท่านั้นนะผู้หญิงบวชได้แต่ทีเท่านั้นนะบวชรับไม่ได้นะคนยิ่งมีลูกชายยิ่งดีใจอย่างเหมือนกับมันหายเด็ดหายเหนื่อยเก็บเงินไว้หลายปีวันนี้ต้องนำออกมาโดยไม่เสียดายว่าเงินนี้เก็บด้วยความยากลำบาก
จะทำบุญบวชลูกบวชหลานมีเงินต้นเทียนต้นกระเป๋าก็เอามาช่วยบางคนมีน้อยจะช่วยอย่างอื่นกลัวว่าจะไม่ได้บุญก็เอามาอนุโมทนาเออเข้าใจด้วยมาจับใส่ใส่เป็นในผานใส่สิบบาทห้าบาทหนึ่งบาทเราก็ได้เป็นเจ้าของบวชหน้าองค์หนึ่งอันนี้เป็นวัฒนธรรมซึ่งมีมาแต่เดิมเป็นพันปีที่นับถือศาสนาพุทธบวชเนี่ยได้บุญสองทางหนึ่งคนที่จะบวชกายโกนหัวนุ่งผ้าชุดนี้เรียกว่าชุดกาสาวพัดพอห่มผ้าโกนหัวแม่ดีใจพ่อดีใจนี่เขาเรียกว่าบวชเอาใจพ่อแม่เมื่อบวชเอาใจได้ใจพ่อแม่คนบวชต้องเอาบุญเพื่อจะเอาไปฝากพ่อกับแม่ด้วยการปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีงามถือศีลกินเป็นตามระเบียบของพระบวชไม่ใช่สบายถ้าบวชสบายก็จะไม่ได้บุญเพราะไอ้ตัวสบายมันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาราคะบวชต้องลำบากลำบากก็จะข่มกิเลสข่มตัณหาราคะบวชต้องทำวัดสวดมนต์บิณฑบาตบิณฑบาตเป็นหน้าที่ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอาชีพที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เป็นอันที่สุดเด็ดแล้วบวชมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งบัดนี้บวชได้50พรรษาอายุ70บิณฑบาตไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่พรรษาแรกจนพรรษานี้จะตายเลยเดินยังไม่ไหวเลยก็บิณฑบาตเป็นหน้าที่เรียกว่าโปรดสัตว์ตัดคือมนุษย์คนมีบุญจะได้ใส่บาตรไม่มีบุญก็จะไม่ได้ใส่บาตรออกไปโปรดสัตว์สัตว์เรียกว่าสัตว์ที่จะไปโปรดเนี่ยเรียกเวนัยสัตว์คือสัตว์ที่มีบุญจะทำบุญให้สัตว์ปีนี้มีคนมาบวชเล่าให้หน้าฟังทุกคนแต่บวชมาจากที่อื่นมาฝากเราให้อยู่ด้วยก็ไม่ปฏิบัติเราก็เรียกมาสาวว่าบวชแต่ทำไมไม่ทำวัดสวดมนต์ทำไมไม่บิณฑบาตจะซื้อข้าวกล่องมากินยังไงไม่กวาดใบโพใบไผ่วิหารการเรียนเนี่ยมันไม่ถูกบอกผมไม่ได้บวชเอาบุญผมบวชเอาใจแม่ผมเออผมพูดอย่างนี้กูก็อ่อนใจแล้ววะมึงไปอยู่วัดอื่นนะกูถ้าจะไม่เอาของมึงเลยผมไม่ได้บวชเอาบุญผมบวชเอาใจแม่ผมแม่ผมยกมือไหว้ผมไอ้หนูแม่แกแล้วบวชให้แม่น้อยผมก็บวชให้แล้วตึกไปเอารถเรื่องการล้านห้ารถอะไรมันเป็นอาแฟนกันเรียกกันเรียกชื่อมันถูกแม่ผมมีสตางค์แล้วแม่ผมก็ตามใจผมเออถ้าอย่างนี้แม่มึงก็จะได้บุญแต่ว่าที่มึงเอาใจเห็นบ้านเรือนแต่ความปฏิบัตินี่มันใช้ไม่ได้ไม่ถือศีลกินเพลพอตอนเย็นโทรศัพท์หาเพื่อน
ไปซื้อข้าวผัดกะเพราไปกินเนี่ยข้าวนั้นมากินข้าวเย็นยังไงก็ครับกินข้าวเย็นผมหิวอ่ะก็หิวก็มีเรื่องอย่างอื่นมีนมมีน้ำมีอะไรที่เขาอนุญาตให้ฉันได้ทำไมไม่ฉันนะมันไม่กินไอ้ยี่ไม่จะเอาบุญที่ไหนผมไม่เอาบุญผมเอาใจแม่ผมเท่านั้นบวชได้กี่วันมึงตื่นไปให้อามึงยังไม่อยู่ไม่อยู่วัดอื่นมึงไม่เอากูทำใจไม่ได้ยี่มึงปฏิบัติเหลวแหลกอย่างนี้กูไม่เคยทำกูบวชมาตั้ง50พรรษากูไม่เคยอย่างที่มึงทำไม่กูไม่เคยทำคนในแถวนี้แต่มันไม่ได้บ้านอยู่แถวแต่ว่าแม่มันเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดแม่ค้าปลาไม่รู้จักไม่รู้จักเพราะว่าเขาปวดมาอยู่ที่นี่มันต้องมาอยู่วัดต้องขันหน้าต้องนอนวัดเพื่อจะได้รู้ว่านิสัยใจคอเป็นยังไงจะได้ปกลมบ่มนิสัยตัวมันไม่มาอยู่มันไปปวดมันไปที่อื่นพอดีพี่ชายมันปวดอยู่นี่แม่ก็มองฝากอยากจะให้อบรมน้องไม่สำเร็จบอกว่าถ้าปวดอย่างนี้นะไม่ต้องบวชหรอกไปอยู่บ้านก็ได้มึงมาบวชให้เสียเวลามึงบอกว่างั้นแม่เขาจะไม่ซื้อรถให้ผมอยากได้รถอะไรซื้ออยู่ใจเห็นหน้าที่เราจะไปตามมันเราเรามาสอนนะทุกคนที่มาบวชที่นี้นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะท่านผมไม่ถนัดตัวหนึ่งให้ทำมันเป็นวิถีที่ไม่ถูกต้องไม่ได้ก็ผมก็ยืนยันคำเดียวผมจะบวชเอาใจแม่ผมไม่บวชเอาบุญบุญช่วยเหลืออะไรผมแม่ช่วยผมได้เดี๋ยวแม่จะซื้อรถเครื่องแม่ผมติดผมอันนี้เราเรียกว่ารักลูกแต่ไม่ถูกหลักส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีคือคนจะบวชอย่าไปบังคับเอามาต้องให้เขามีจิตใจสำนึกก็อยากจะบวชเอาบุญให้พ่อให้แม่อย่างเนี้ยไปพามาบวชแต่จะไปบังคับแบบไอ้คนที่ว่าเนี่ยแม่มันไปยกมือว่าไอ้ขอร้องไอ้หนูบวชให้แม่น้อยแม่แก่แล้วยังไม่เห็นว่าเหลือนั่นไม่อยากบวชแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้มันตรงกันข้ามกับบุญเนี่ยมันบาปทั้งหมดเนี่ยคือเราไม่ฟังเราให้หน้าทุกคนที่ไม่อยู่วัดบาปหน้าต้องมาอยู่รวมกับเจ้าว่าเขาไม่ได้มองเห็นว่ามันทำอะไรจะได้ถูกหรือผิดเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไอ้เนี่ยทำเราก็จะบอกมันเนี่ยทำไม่ได้นะมันไม่ถูกไอ้เนี่ยทำได้ไอ้ที่ทำไม่ได้เลยไปทำแม่มันไม่เป็นบุญเอาเป็นบุญเราต้องอดทนอยู่บวชบวชไม่อดทนถ้ามันไม่มีความอดทนแล้วจะเป็นพระได้ไงพระมันต้องอดทนทุกอย่างทนลำบากทนร้อนทนหนาวทนหิวเพื่อให้ใจมันสงบไม่ให้กิเลสมันเข้ามาเกาะอยู่ที่ใจถ้ามันสะดวกสบายทุกอย่างกิเลสมันก็เข้ามาหน่อเนื่องอยู่ในสันดานใจก็ฟุ้งเฟ้อไปสู่อารมณ์อื่นๆแล้วไอ้เราเนี่ยสี่โมงต้องทำวัดเย็นชั่วโมงให้ใจสงบเช้ามืดตีสามครึ่งเตือนสวดไปยันตีห้าก็โมลานึงให้ใจตื่นมันไม่ยอมตื่นมันไม่ยอมทำวัดรวมมันง่วงง่วงก็ต้องอดทนเวลานอนเยอะแยะไปทำวัดเรียนจำเช้าเสร็จนอนเรียนเย็นจำเรียนเสร็จนอนเรียนทำวัดเย็นใครก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันมีกิจกรรมของพระที่จะต้องทำให้ใจมันสงบไม่งั้นใจมันฟุ้งซ่านมันเป็นอารมณ์ขึ้นที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดบุญเกิดเรื่องนี้ก็สอนหน้าจะสอนเพียงเท่านี้เลยนะสอนหน้าแต่ตรงนี้ก็จำไม่ได้
แต่ว่าอยู่วัดเราก็สอนทุกวันวันละ5นาทีเพื่อเอาไปเป็นแนวเพื่อให้อดทนมีความตั้งใจอยู่บวชเอาบุญไม่ใช่บวชเอาทุนจะไปบวชเอาทุนแจกการกินเยอะอะไรไม่ได้ผลเอาบุญด้วยคนอื่นที่เขามาร่วมมโนทนาเราจะได้ได้บุญด้วยไม่งั้นเขาไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นการหลอกลวงปฏิบัติหลอกไม่ใช่ของจริงบวชเป็นของจริงบุญเป็นของจริงต้องทำให้มันจริงในจริงมันก็ไม่ไงงานศาสนาก็ดำรงมาไม่ได้ถึง 2,000 ปีก็พังละลายไปหมดแล้วถ้าทำอย่างที่ว่าเนี่ยโลกก็สอนหน้าโดนเราไปใช้หน้าครีมซึ่งไปอยู่วัดก็รู้เรื่องแล้วเราคุ้นเคยแล้วแล้วก็อนุโมทนาปู่ท่านญาติเตือนคุณพ่อปู่คงศักดิ์คุณย่าอำนวยจันทร์ประโยชน์คุณตาบุญสมคุณธรรมคุณสมใจคุณดวงดาวผู้เป็นพ่อแม่ว่าลูกชายไม่อยู่วัดเป็นคนดีแนะนำมาว่าอ่อนสอนง่ายเชื่อฟังเคยเชื่อฟังในโบราณว่าเชื่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนรู้ว่าอันนี้เป็นยังไงเชื่อผู้ใหญ่เดินตามผู้ใหญ่เดินตามพระที่ท่านทำมาก่อนเพื่อจะเกิดสุขสวัสดีอนุโมทนาบุญกุศลทั้งหลายที่จะเกิดจากการบวชนาคโยระเปชัยนาควีมหมื่นศีลผู้ชายคุณสมชัยคุณดวงดาววันนี้ไว้เพียงเท่านี้บุญกุศลใดๆที่จะเกิดจากนาควีมบวชเป็นพระแล้วปฏิบัติเป็นพระดีถึงไม่เต็มร้อยก็ให้เกิน50ขึ้นไปก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งบวชได้ครั้งเดียวในชีวิตสำคัญมากถ้าเราทิ้งโอกาสอันนี้ไปก็จะไม่มีโอกาสได้บวชอย่างนี้อีกบุญกุศลเนี่ยจงสำเร็จแก่คุณปู่ฉันคุณย่าเตือนหมื่นศีลคุณปู่คงศักดิ์คุณย่าอำนวยจันทร์ปิโรคุณตาบุญสมบุญดำคุณสมชัยคุณดวงดาวหมื่นศีลและทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามตรงนี้แต่ได้ส่งปัจจัยบ้านเรือนทองข้าวของแรงงานมาช่วยงานบวชนี้จงสำเร็จได้บุญได้กุศลได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานปัจจิโยโหตุเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ท่านธรรมยังเทศนานังสาธุพลังโลมาเสปวดน้ำหายปวดเดียวให้ฟินเถื่อนดีลาปูลาปิโตกับปิปิปิตังปิปิตังตุมาโรโอวินัสตุมาเตโววัตวันตรายโยสุขีติกายุโกหวะอะอิวาธันติริสุนิจังวุฒาเวจายโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังจงเนียนทำไมมีลูกบวชกว่าไปบวชลูกด้วยจากความพร้อมนะครับ